ทะเลเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแมสคอนกรีตเนี่ยมันจะเกิดโคจอยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวแบ็กชิ่งแมนแบ็กชิ่งแมนเนี่ยจะประกอบด้วยด้านหน้านะครับด้านหน้าที่เป็นทุกทรายหินนะครับอันนี้หินนะนี่ทรายจะมีเครื่องโปยนะครับเครื่องโปยจะโปยเข้ามาลงรางกลางนี่นะแล้วก็มันก็จะวิ่งขึ้นสายทางตัวนี้ขึ้นไปที่หอผสมตรงนี้นะหอที่อยู่ตรงนี้นะอันนี้เป็นห้องมันโปยอุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนแพนทีแพ็กหมดนะครับเหมือนเราลากแพนทีแพ็กไปกับโปเลยเวลาเทกลางทะเลก็เอาไปเทียบได้กับโปเคมนะครับโปเคมก็จะเอาบัคเก็ตไปรับนะครับไม่กินละคิวนะครับตัวนี้เป็นบัคเก็ตคิวนะครับทิ้งมาทีเดียวก็เป็นคิวว่ามาเทนี่ได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นไซโลเป็นคอนกรีตก็เป็นซีเมนต์สองไซโลนะครับเป็นไฟแอสไซโลหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้พูดให้ฟังนิดหนึ่งครับเราโดนวิศวะโยธาเราเนี่ยโดนอันนี้เป็นไทยหนึ่งอันนี้เป็นไทยห้านะครับนี่เป็นความเชื่อเดิมของเราครับว่าทนสันเปรย์แล้วมันจะอยู่ในน้ำทะเลได้นะครับไม่ได้เป็นช้างประมาณทะเลนะครับทีนี้พอมาดูคอไลน์ครับการตึงผ่านของคอไลน์นะครับคนไทยหนึ่งเนี่ยยังดีกว่าไทยห้าด้วยซ้ำไปนะครับนี่คือสาเหตุที่โครงสร้างทางทะเลที่เป็นคอนกรีตสำเร็จเนี่ยทางคอไลน์นะครับของประเทศไทยเป็นทางทางทะเลนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับถ้าอาจารย์ถามก็บอกว่าต้องใช้มารีไทส์นะครับเขาเรียกว่ามารีไทส์นะครับหรือว่ามารีซีเมนต์นะครับไม่ใช่ไทยห้านะครับไทยห้าปกติปัจจุบันที่ยังผลิตกันอยู่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าบ่อบำบัดที่มีเกลือซัลเฟตเป็นปริมาณสูงนะครับตอนนั้นเหมาะสมหรือว่าจะเป็นโครงสร้างในทะเลก็ได้แต่ต้องเป็นคอนกรีตเดียวไม่เสริมเหล็กนะครับเป็นแมสคอนกรีตที่เป็นก้อนเดียวๆไม่มีเหล็กอยู่ข้างในตอนนั้นใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าซัลเฟตเนี่ยจะทำใหแรงยึดเหนี่ยวระหว่างมวลของคอนกรีตหรือว่าตัวแรงยึดก่อนเนี่ยตัวเสียนะครับทีนี้มาดูเรื่องแมสคอนกรีตนะครับงานมาเรียนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในแม่น้ำหรือว่าเป็นในทะเลเนี่ยประมาณ 60% 70% จะเป็นแมสคอนกรีตคือเป็นงานโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่มีความหนาความลึกสูงนะครับปัญหาของแมสคอนกรีตคืออะไรครับคือความร้อนนะครับอุณหภูมิของคอนกรีตเนี่ยจะขึ้นอยู่กับ heat oxidation หรือปฏิกิริยาที่มันทำความร้อนของปฏิกิริยา hydration นะครับความหนาปริมาตรของคอนกรีตนะครับปริมาณของคอนกรีตที่เทแล้วก็ความลึกความกว้างความสูงอะไรวะเนี่ยถ้าเราดูสมมติว่าอันนี้คือก้อนคอนกรีตนะครับสมมติว่าอันนี้คือก้อนคอนกรีตเวลาเราเทไปปุ๊บเพราะมันอยู่ในแบบหล่อได้ระดับแล้วเนี่ยสีน้ำเงินนี่คือด้านนอกนะคืออุณหภูมิจะเย็นสุดแล้วค่อยๆร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นจนถึงด้านในนะครับในงานบางตัวเนี่ยเราเคยวัดอุณหภูมิได้ด้านในเนี่ยสูงประมาณ 80-90 องศานะครับองศาเซลเซียสนะครับในงานแมสคอนกรีตบางตัวภายในมากกว่าอุณหภูมิภายนอกเกินกว่า20องศานะครับคอนกรีตก้อนเนี้ยจะเกิดปฏิกิริยาที่เราเรียกว่าดีเลย์แอตเทนไกด์ก็คือคอนกรีตด้านในเนี่ยจะดันคอนกรีตให้ด้านนอกให้แตกออกจากการขยายตัวของอุณหภูมินะครับด้านนอกที่เย็นเนี่ยจะแข็งตัวก่อนนะครับแข็งตัวก่อนเป็นเปลือกนะครับด้านในที่ยังไม่แข็งตัวเนี่ยยังมีการระอุของความร้อนอยู่จะพยายามขยายตัวออกนะครับการพยายามขยายตัวออกของคอนกรีตด้านในเนี่ยจะดันให้เปลือกด้านนอกที่แข็งนะครับเป็นรอยร้าวนะครับเป็นรอยร้าวรอบก้อนเลยนะรอบก้อนเลยแล้วระยะยาวเนี่ยโดยเฉพาะงานก่อสร้างทางทะเลเนี่ยโครงสร้างพังทลายมีโอกาสที่โครงสร้างจะพังทลายไม่เกิน5ปีนะครับเพราะว่ารอยร้าวเนี่ยจะนำเอาเกลือคลอไรด์วิ่งเข้าหาเหล็กโดยตรงนอกจากนี้นะครับก็คือถ้าอุณหภูมิด้านในเนี่ยเกินกว่า88องศานะครับอันนี้ไม่ต้องดูลองเทอมเหมือนตัวนี้นะครับถ้าเกินกว่า88องศาเนี่ยสเต็งลดทันทีนะครับยิ่งอุณหภูมินี่สูงขึ้นเท่าไหร่สเต็งจะลดลงลดลงเท่านั้นนะครับหลังจากแข็งตัวแล้วนะครับทีนี้วิธีแก้ปัญหามียังไงบ้างนะครับใช้โลหิตคอนกรีตเลยครับวิธีแรกที่นิยมกันปัจจุบันนะครับใช้โลหิตคอนกรีตโลหิตคอนกรีตก็จะมีส่วนผสมของไฟแอสเป็นหลักนะครับคอนเนื้อปริมาณเนื้อคอนกรีตจะน้อยอัตราน้ำต่อปูนซีเมนต์ก็จะน้อยนะครับหรือบางแห่งก็อาจจะใช้น้ำแข็งหรือน้ำเย็นผสมนะครับเพื่อลดอุณหภูมิขณะเกิดไฮเดรชันนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้ท่อหล่อเย็นนะครับอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นงานประตูระบายน้ำในลำน้ำปิงนะครับตัวนี้พื้นส่วนที่หนาที่สุดเนี่ยหนา3เมตรนะครับ
คอนกรีตส่วนที่หนาที่สุดหนา3เมตรเราใช้ท่อวิ่งที่เมตร50นะครับวิ่งเข้าด้านหน้าแล้วไปปล่อยออกด้านหลังนี่นะครับตัวนี้เป็นเราจะฝังเป็นเส้นใยวัดอุณหภูมินะครับฝังลงไปในเนื้อคอนกรีตมันก็จะวัดอุณหภูมิตรงในก็ด้านในตรงกลางแล้วก็ด้านนอกนะครับเพื่อเช็คความแตกต่างของอุณหภูมิเมื่อไหร่ที่อุณหภูมิเริ่มจะขึ้นมาถึงตัวนี้ปล่อยน้ำเข้าตัวนี้ครับปล่อยน้ำเข้าตัวนี้ให้วิ่งรอเย็นเข้าไปด้านในเพื่อชะลออุณหภูมิของตัวนี้ไว้ไม่ให้สูงขึ้นนะครับก็จะป้องกันตัวนี้ได้อีกวิธีหนึ่งคือลดความหนาของคอนกรีตครับตัวนี้เราใช้ที่ปตท.เนื่องจากเราอยู่กลางทะเลนะครับเราไม่สามารถเอาน้ำจืดเนี่ยเข้ามาเลี้ยงท่อทั้งวันได้นะครับเพราะน้ำจืดที่เราใช้เนี่ยต้องโหลดใส่ไปกับโป๊กนะครับใส่ที่ท้องโป๊กไปในห้องกับเฉานะครับก็จะวิ่งเข้าวิ่งออกเนี่ยไม่ได้ปตท.ก็ไม่ยอมให้ใช้น้ำเค็มในการหล่อเย็นนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีลดความหนาก็คือเทละครึ่งแทนที่เราจะเทเป็นก้อนนี้นะครับเราก็เทครึ่งเดียวลดความหนาของมันนะครับอุณหภูมิก็จะแตกต่างกันไม่มากนะครับเทครึ่งเดียวทิ้งไว้7วันให้ปฏิกิริยาไฮเดรชันมันเริ่มลดลงนะครับก็ค่อยเทข้างบนนะหลักการง่ายๆอีกวิธีนึงคือขั้นบ่มคอนกรีตบ่มคอนกรีตเพื่ออะไรครับเพื่อรักษาอุณหภูมิด้านนอกไม่ให้เย็นกว่าด้านในเกินไปนะครับแล้วก็ยังรักษาการพัฒนากำลังของมันตอนนี้เราใช้2วิธีร่วมกันนะครับอย่างที่เห็นฟ้าคลุมนี่ด้านล่างเป็นโฟมนะครับเป็นโฟมหนาประมาณ1นิ้วนะครับปูเต็มพื้นที่นะครับแล้วใช้ผ้าใบคลุมอีกชั้นนึงนะครับเพื่อบ่มคอนกรีตผิวหน้าไว้ให้รักษาอุณหภูมิให้ใกล้เคียงกับด้านในในขณะเดียวกันเราก็หล่อเย็นวิ่งท่อหล่อเย็นเข้าด้านในนี้เพื่อกดอุณหภูมิไว้ไม่ให้สูงขึ้นนะครับก็เป็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆสำหรับแมสคอนกรีตนะครับทีนี้มาถึงงานติดตั้งงานมาเรียนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคอนกรีตแมสนะครับแล้วก็จะเป็นงานติดตั้งอุปกรณ์เพราะว่างานมันจะไม่เป็นเหมือนบ้านเหมือนอะไรที่เราไปใช้กันนะตัวนี้เป็นประตูระบายน้ำที่ป่าแดดนะครับที่นึงลำน้ำปิงครับตัวบานนี่หนักประมาณ28ตันนะครับตัวนี้เป็นเคน50ตันแล้วก็ตัวนี้เป็นเคน120ตันนะครับต้องช่วยกันยก2ตัวมาบอกเรื่องเคนไว้นิดนึงครับคือหลายๆคนเข้าใจผิดว่าเคน50ตันเนี่ยมันต้องยกได้50ตันจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับถ้าเรามองถึงเรื่องของโมเมนต์เรื่องอะไรเนี่ยเคน50ตันเนี่ยมันจะยกได้50ตันก็ต่อเมื่อตั้งบูมขึ้นสูงสุดนะครับแล้วก็ใช้บูมสั้นนะครับมันถึงจะยกได้50ตันกรณีนี้ที่บูมยาวขนาดนี้แล้วต้องนอนบูมไปโมเมนต์มันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับพอโมเมนต์มันเพิ่มขึ้นมันก็จะยกได้น้อยลงยิ่งไกลตัวเท่าไหร่ยิ่งยกได้น้อยลงเท่านั้นนะครับบางทีนอนไปขนาดนี้เคน50ตันยก5ตันไม่ขึ้นนะครับอย่าไปทะเลาะกับคนขับเคนนะครับเคยเจอครับเคยเจอจบไปใหม่นะครับเฮ้ยเคน50ตันยกมาขึ้นได้ไงวะ5ตันมาได้มันไม่ขึ้นนะครับนอนไปงี้ไม่ขึ้นนะครับมี2อย่างถ้าคุณฝืนยกนะครับบูมหักกับเคนคว่ำนะครับเคนราคาเคนตัวนึงก็ตันละล้านนะครับคูณง่ายๆนะครับ50ตันก็50ล้านนะครับ120ตันก็120ล้านนะครับอันนี้ก็ยกต้องพยุงเข้าไป2ตัวนะครับตอนนี้เราใช้วิธีการผันน้ำนะครับแม่น้ำปิงเนี่ยน้ำไหลอยู่ตลอดช่วงนั้นนี่เราใช้เป็นบิ๊กแบ็คนะครับเพราะว่าเวลาเราเหลืออีกแค่2อาทิตย์ก่อนจะหมดสัญญานะครับเราไม่สามารถทำเป็นบ่อก่อสร้างเป็นคอฟเฟอร์แดมแบบนี้ได้นะครับแบบนี้เราทำไม่ทันแล้วต้องทิ้งบิ๊กแบ็คใช้บิ๊กแบ็คทิ้งแล้วเอาผ้าใบคลุมเหมือนที่กรุงเทพตอนน้ำท่วมนะครับตัวด้านหน้าตรงนี้เราดันน้ำขึ้นเพื่อให้น้ำไหลเข้าไปบันไดปลาโจรบันไดปลาโจรจะวิ่งอยู่ข้างนอกเนี่ยพื้นบันไดปลาโจรกับพื้นตัวพื้นด่านเนี่ยต่างกันประมาณ3เมตร50นะครับแล้วก็ต้องเผื่อยกเฮดน้ำอีกประมาณเมตร50เพราะฉะนั้นบิ๊กแบ็คตัวนี้ต้องสูงประมาณ5เมตรด้านล่างรับแรงดันน้ำ5ตันต่อตารางเมตรนะครับยกกั้นยกตัวนี้ขึ้นมาเพื่อดันน้ำเข้าไปผันน้ำมาที่ส่วนหนึ่งแต่มันมีรูรั่วครับธรรมชาติของบิ๊กแบ็คมีรูรั่วเราจึงต้องล้อมบ่อด้านในเพื่อให้เคนตัวนี้เดินลงไปในน้ำได้นะครับเพราะจากที่เห็นด้านนอกกับด้านในนะน้ำจะต่างกันอยู่นะอันนี้ถ้าคนลงไปก็มิดหัวนะครับเคนไม่สามารถเดินได้เพราะแท็กเคนปกติจะอยู่ประมาณลิ้นปี่นะครับแท็กเคนนะถ้าเลยแท็กขึ้นมาคือเข้าเครื่องเคนแล้วนะครับยกไม่ได้ละตัวนี้ก็เริ่มยกกันบานแรกประมาณบ่ายสามนะครับก็เสร็จประมาณสองทุ่มสามทุ่มนะครับที่เราต้องยกให้เสร็จภายในวันเดียวตอนที่ติดตั้งสามบานนี้เพราะอะไรเพราะว่าก่อนที่เราจะกั้นสองตัวเนี้ยเราได้ไปขอทางกรมชลประทานเพื่อชะลอน้ำไว้ถ้าดูจากพื้นที่ลุ่มน้ำที่ดูกันตอนแรกเมื่อกี้นะครับต้นน้ำของเราเนี่ยคือเขื่อนแม่งัดเพราะฉะนั้นฤดูที่เราทำเนี่ยเป็นเดือนเมษานะครับ
เป็นเดือนมีนาเมษาน้ำธรรมชาติแทบจะไม่มีแต่ไม่งั้นเนี่ยปล่อยน้ำมาตลอดเพราะว่าต้องเลี้ยงกระชังปลาที่อยู่ที่สารพีนะครับเนี่ยเราต้องขอชะลอน้ำไว้เพื่อจะกั้น3วันนี้ขอไว้5วันนะครับแต่ได้วันที่3ชาวบ้านไปร้องเรียนนะครับเพราะว่าปลาที่ท้ายกระชังเริ่มเมาน้ำแล้วนะเราก็ต้องปล่อยก็กรมชลประทานปล่อยน้ำมาตอนเช้านะครับปล่อยออกจากไม่งั้นตอนเช้าเมื่อวานนะครับเช้าเมื่อวานที่จะทำอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตอนเย็นเนี่ยตอนค่ำเนี่ยน้ำมันจะมาแล้วนะครับถ้าเราติดไม่ทันวันนี้เราจะทำงานเสร็จไม่ทันสัญญานะครับจะติดไม่ได้อีกแล้วจนกว่ากรมชลประทานจะชะลอน้ำอีกครั้งซึ่ง2อาทิตย์หมดสัญญาไปแล้วงานนี้ค่าปรับวันละ 460,000 บาทนะครับวันละนะครับวันละกระบะวันละคันนะครับต้องจำเป็นต้องติดให้ได้วันนี้นะครับก็ลงไปการยกพวกนี้อันตรายตรงไหนอันตรายคือบิ๊กแบ็กชั้นที่2เนี่ยเราเรียนกัน3ชั้นนะครับเป็นบิ๊กแบ็ก3ชั้นนะครับการยกบานเข้ามาเนี่ยมันคอนโทรลไม่ได้เพราะว่ามันหนักประมาณ28ตันแล้วนี่ถ้าเห็นมันจะเห็นเงาเชือกดึงๆๆนะจริงๆแล้วดึงไม่ค่อยไหวต้องยกให้พ้นเพราะถ้ายกไม่พ้นตัวแล้วบานเข้ามาเกี่ยวถุงบิ๊กแบ็กล้มไปสักถุงนึงเครื่องจักรข้างในได้จมหมดนะครับจมหมดทั้งเคนทั้งแบ็คโฮทั้งไอ้เครื่องจักรที่เดินตามหลังมาที่จะยกบานติดตั้งเลยจมหมดนะครับนี่ตัวนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงที่เราต้องทำนะครับแต่ว่าเป็นการติดตั้งนี่ก่อนประกอบนะประกอบเสร็จแล้วก็เป็นนี้นะครับรอที่จะเอาแพลตฟอร์มวางเอาเคสวางนะครับในการติดตั้งเทคโนโลยีซัพพอร์ตนะครับเนื่องจากตัวนี้เนี่ยระดับเราอยู่ในสแปซโซนนะครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกเวลาเข้าทำงานอย่างที่บอกการทำงานมาลีไม่มีกลางวันกลางคืนนะครับน้ำลงตอนไหนต้องทำก็ต้องเข้านะครับตัวนี้นะครับตอนยกวางนี่ยกวางได้ครับยกวางได้แล้วใช้ลอกใช้ลอกใช้โซ่หรือใช้สลิงมัดเอาไว้นะครับล็อกไว้ก่อนตอนเช้าตอนอันนี้น้ำกำลังขึ้นนะครับตอนข้ามน้ำลงเข้ามาตัดมาเชื่อมนะครับเขาเป็นการเชื่อมบกมาตัดมาเชื่อมนะครับอันนี้น้ำจะเริ่มลงตอนข้ามนะเริ่มลงแล้วก็มาทานเกิดเป็นเช้าอีกวันเช้าอีกวันมันก็เริ่มติดตั้งตรงนี้เสร็จเรียบร้อยประมาณสายๆนะครับก็ขึ้นเป็นงานเชื่อมบกทั้งหมดนะครับยกเว้นคู่หน้านะครับคู่หน้านี่เป็นงานเชื่อมน้ำก็ต้องรอน้ำขึ้นถึงจะมาเชื่อมนะอย่างที่อธิบายไปตอนแรกตรงนี้จะมีถ้าไม่รู้มองเห็นหรือเปล่ามันจะเป็นเหล็กเส้นตัวนี้เป็น DB 32นะ DB 32ก็เชียงใหม่คงไม่ค่อยได้เห็นนะถ้าเป็นเหล็กข้ออ้อยของธรรมดานะครับ AD 40นะ DB 32ดึงเอาไว้6เส้นนะครับ6เส้นดึงตัวบีมนี่ไว้แล้วก็มีหูช้างรับด้านล่างตัวดึงนี่มีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อปรับระดับนะครับมันจะเป็นเหล็ก DB 32พุ่งทะลุบีมลงไปแล้วก็เราก็ตัดเกียร์ไว้นะครับตัดเกียร์ไว้แล้วก็มีน็อตอันประมาณสักเท่านี้นะครับก็ใช้ปรับระดับตัวนี้เพื่อแอดจัดระดับทั้ง4ตัวนี้ให้เท่ากันก่อนจะวางคีย์ตองนะครับก่อนจะวางเชลนะครับนี่ก็เริ่มติดตั้งเชลแล้วติดตั้งเชลอันนี้จะเห็นว่ามีโป้งมาจอดหลายลำนะครับทำไมถึงต้องจอดล้อมเพราะว่าการวางเชลเนี่ยหนักนะครับตัวนี้ชิ้นหนึ่งไม่ต่ำกว่า25ตันนะครับตัวนี้เบาสุดน่าจะประมาณ22ตันนะครับอย่างตัวนี้ก็ประมาณ25นะครับต้องเอาโป้งมาจอดเรียงกันเพื่อผูกให้เป็นผูกโป้งทุกตัวนะผูกโป้งทุกตัวให้เป็นเนื้อเดียวกันนะมันจะลดการเคลื่อนที่ของโป้งลดการโยกตามน้ำขึ้นน้ำลงของโป้งนะครับแล้วก็ในผู้รูปนี้ไม่เห็นก็จะมีโป้งอีก2ลำนะครับจอดอยู่ด้านหลังเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยตอนสอนวันนั้นเนี่ยก็คือจะมีคลื่นจากด้านนอกที่นอกฝั่งนะครับเป็นคลื่นจากด้านนอกที่นอกฝั่งเราเรียกว่าลมทะเลนะครับมีนอกฝั่งต้องมีโป้งอีกสองลำจอดขวางไว้เพื่อช่วยบังคลื่นนะครับจอดขวางในด้านหลังนะครับแต่พวกนี้ก็เกาะกันตัวนี้ใช้ประมาณ4ลำนะครับเพื่อล้อมในการวางเชลตัวนี้นะครับเริ่มจากวางนี้แต่จริงๆถามว่าโยกไหมก็ยังโยกอยู่นะถ้าใครดูวิดีโอตอนต้นก็จะเห็นว่ามันโยกอยู่นะก็วางเชลไว้ประกอบตัวนี้ชิ้นหน้าสุดนี่ตัวนี้หนักประมาณ35ตันนะตัวนี้เราใช้เคน150ตันยกนะครับเคน150ตันเนี่ยก็ยกแทบไม่ไหวนะครับเพราะว่า1อยู่บนโป๊ะ2ไอตัวบูมเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับซึ่งเราไม่สามารถตัดบูมได้เพราะมันต้องเดินไปเดินมาบนโป๊ะครับ
วลามันอยู่บนโป๊ะเนี่ยความอันตรายของมันก็คือเวลายกของหนักๆแล้วเดินมาด้านหน้าโป๊ะจะกดลงนะครับโป๊ะจะกดลงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้ำหนักตัวเนี้ยถ่วงจนฐานเคนยึดตัวเองอยู่ไม่ไหวเนี่ยในฝั่งของสายมารีนเขาเรียกว่าว่ายด้าวนะครับมันจะปุ๊บลงไปเอาเข็มภูมินำลงไปก่อนนะแล้วก็ลงไปทั้งคันเลยหายลงไปใต้ทะเลเลยนะครับปูขึ้นอย่างเดียวปูขึ้นเป็นชิ้นนะยกทั้งตัวยกไม่ไหวนะต้องปูขึ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นราคาก็อันละล้านเหมือนที่บอกนะครับนี่พอประกอบมันสี่ตัวแล้วก็จะเป็นยังไงครับตัวนี้เป็นเชลนะแล้วก็จะฟิวอินข้างในอันนี้ใช้วิธีเทละครึ่งนะเทครึ่งเดียวก่อนและอีกครึ่งรอไอเดชั่นให้มาดีอันนี้งานตั้งเชลเหมือนกันครับแต่เชลตัวนี้มันจะเป็นตัวที่อยู่ใต้แพลตฟอร์มความยากของมันอยู่ตรงไหนครับความยากของมันคือต้องรอน้ำลงสูงสุดนะครับน้ำลงต่ำสุดนะครับวันที่น้ำลงต่ำที่สุดเดือนนั้นมี3วันนะครับ3วันวันละ3ชั่วโมงนะครับนอกจากนั้นน้ำจะขึ้นสูงแล้วโป๊ะจะดันเคมตัวนี้ขึ้นนะถ้าโป๊ะดันเคมตัวนี้ขึ้นดูเข้าไปรัดใต้แพลตฟอร์มนี้พังทั้งเคมทั้งแพลตฟอร์มเลยนะ3ชั่วโมงต่อวันนะต้องต่อเข้าไปอันนี้ชิ้นนึงหนักประมาณ10ตันนะครับเราลองเป็นชิ้นเล็กชิ้นย่อยนะหนักประมาณ10ตันเคมตัวนี้ว่า50ตันจะอยู่บนโป๊ะเล็กนะก็อยู่บนโป๊ะใหญ่ก็ได้จะเห็นว่าโป๊ะใหญ่แค่พื้นโป๊ะเนี่ยแค่จะพ้นท้องของตัวนี้มาแล้วนะตัวนี้จะเป็นโป๊ะตัวเล็กเป็นเคมที่อยู่บนโป๊ะเล็กนะปัญหาของเคมที่อยู่บนโป๊ะเล็กก็คือโป๊ะเล็กจะดิ้นมากกว่าโป๊ะใหญ่นะเวลาอยู่กลางทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากรอให้น้ำลงสุดแล้วเนี่ยต้องเป็นวันที่น้ำนิ่งจริงๆนะซึ่งจากสามวันเนี่ยเรามีน้ำนิ่งแค่2วันนะอีกวันนึงวางไม่ได้นะนี่ก็ยกเข้าไปทีละชิ้นนะอีกอย่างนึงก็คือตรงนี้จะมีเสากลางอยู่อะเราต้องยกอ้อมเสากลางนี้เข้าไปนะยกอ้อมเสากลางเข้าไปซ้ายขวานะแล้วก็เวียนเข้าไปด้านหลังจริงๆนะตัวนี้เป็นชิ้นหน้าชิ้นหน้าก็หลอกแค่ครึ่งเดียวจะไม่ได้สูงเหมือนอันอีก2อันที่อยู่โอเพ่นนะอีก2อันที่อยู่โอเพ่นเราสามารถตั้งบูมเกมมายกได้นะตัวนี้ต้องใช้ชิ้นเล็กเพราะว่าต้องมีสลิงติ้งหนึ่งที่ไปชนกับตัวขอบตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นรับเบอร์เฟนเดอร์รับเบอร์เฟนเดอร์เนี่ยไม่หนักมากครับตัวนี้ประมาณ5ตันนะครับแต่ความยากของมันก็คือต้องร้อยน็อตเข้าไปในรูตรงนี้ครับมี8รูนะครับเดี่ยวรูนึงก็แต่ไม่เข้าหมดนะวิธียกก็คือศูนย์ถ่วงมันไม่ได้อยู่ตรงกลางนะอันนี้คือยกขึ้นมาใหม่มันจะเอียงนะครับเราต้องดึงต้องใช้รอบ2ตัวนะครับเคมจะมีรอบใหญ่กับรอบเล็กนะครับรอบใหญ่ก็ประคองหลังแล้วรอบตัวนั้นรอบใหญ่ดึงด้านหน้านะครับหนักกว่านะครับรอบเล็กก็ประคองด้านหลังเข้าไปตัวนี้นะครับเดิมมางานการทะเลโยกตลอดนะครับก็ต้องมีตัวสอดแต่แล้วว่าดึงโซ่ในงานติดตั้งอันนี้เป็นเคตองนะครับเดี๋ยวลองไปคลิกข้างล่างจะมีตัวนี่เป็นแอนิเมชันนะครับเป็นงานของเมืองนอกนะครับแต่ว่าหลักการเดียวกันกับที่เราทำที่ประเทศไทยนะครับก็จะเป็นที่สะพานสารสินแล้วก็สะพานอินทรสุรานนท์ที่สงขลาก็ใช้หลักการเดียวกันนะเป็นการโจมเคทองนะครับอันนี้คือโจมโป้ไปแล้วนะครับโจมโป้ไปแล้วเคทองก็จะลอยมาครับก็ใช้เรือลากนะครับอันนี้คือเป็นคอนกรีตครับคอนกรีตก็ลอยมาพื้นด้านล่างตรงนี้ที่ส้มๆเป็นเหล็กนะครับเป็นแผ่นเหล็กได้ไปเข้าตำแหน่งนะครับตัวนี้ก็เป็นโป๊ะเคนนะครับที่คอยเซอร์วิสอยู่นะครับจากรูปนะครับเห็นไหมครับก็คือพอลอยมาถึงที่ปุ๊บเราก็จะค่อยๆหล่อขึ้นนะครับหล่อผนังของมันขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้น้ำหนักของตัวมันเองจมตัวมันเองค่อยๆจมตัวมันลงไปนะครับมันก็จะค่อยๆจมลงมาครับตอนนี้จะเห็นสลิงนะครับสลิงตัวนี้คือพวกสลิงที่ใช้ยึดไม่ให้เคตองตัวนี้ดิ่งนะครับยึดเพื่อให้อยู่ในตำแหน่งนะครับใช้ล่อกับสลิงเป็นตัวดึงนะครับ
ค่อยๆจมลงมาเรื่อยๆนะจมลงมาจนถึงท้องน้ำนะตัวนี้เป็นงานตัดเชื่อมใต้น้ำนะครับตัดแผ่นเหล็กออกนะครับใช้ปั๊มก็ราคาหนึ่งใช้ทางติดก็ราคาหนึ่งใช้
ช้แบบชิ้นแพงก็ราคาหนึ่งแล้วแต่เราต้องกำหนดวิธีการก่อสร้างก่อนนะครับว่าจะกำหนดวิธีไหนอย่างนี้แล้วราคาจะออกมาจากวิธีการก่อสร้างนะครับแมทเทียลมีอะไรบ้างนะครับแมชชีนเครื่องจักรจะใช้อะไรบ้างนะครับเครื่องจักรที่จะใช้แมนมันนี่ในตรงนี้นะก็เป็น 5M นะอันนี้พวกผมเรียกว่า 5M นะทีนี้งานมาเรียนสำคัญอีกอย่างนึงคืองานประกันภัยนะครับงานประกันภัยเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเครื่องจักรเราราคาค่อนข้างสูงนะเวลาเกิดความเสียหายเนี่ยเราไม่สามารถรับความเสียหายได้นะครับต้องหาคนมาช่วยแชร์นะครับก็เป็น CAR เราเรียก CAR นี่คือ Construction Audit คือความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดในงานก่อสร้างอุบัติเหตุทั้งหมดที่เกิดในงานก่อสร้างทำประกันตัวนี้นะครับอีกตัวนึงคือ Marine Claim นะครับอันนี้คืองานประกันทางทะเลอย่างเดียวมีการลากออกไปแล้วไปชนกับเรือขนส่งสินค้าหรือเรือน้ำมันของปตท.อะไรเงี้ยตัวนี้ไม่รับนะครับต้องทำตัวนี้นะครับถ้าไปชนกับสมมติไปชนกับเรือน้ำมันปตท.เขาเรียกเราเป็นร้อยล้านนะครับบางลำได้ใหญ่ๆเป็นพันล้านนะรับไม่ไหวนะก็ต้องทำตัวนี้เติมเข้าไปเรื่องเซฟตี้นะครับอยู่กลางทะเลนะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญนะครับในหน้ามรสุมผมเคยเจอคลื่นสูงสุดประมาณ6เมตรนะครับพวกตัวใหญ่ที่เห็นเป็นแบบชิ้นแพนเมื่อกี้เนี่ยจะมีห้องพักอยู่ด้านหลังนะครับเป็นห้องพัก2ชั้นนะครับในชั้นจะนอนชั้นบนนะครับลูกเรือนอนชั้นล่างนะครับห้องผมอยู่ชั้นบนนะครับหน้าที่มรสุมเข้าเนี่ยมันข้ามหลังคาห้องผมนะครับข้ามหลังคาห้องผมมาโดนไซโลนะครับมาซัดกว่าจะไซโลสลิงขาดต่อเส้นนะครับนั้นสลิงที่ถึงไซโลขาดต่อเส้นนะเพราะฉะนั้นความปลอดภัยทางทะเลสำคัญมากเพราะว่าความผิดพลาดคือเหมือนชีวิตทั้งของเราเองและของน้องด้วยนะครับอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำตัวนะครับหมวกแว่นรองเท้าอะไรนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดของโปก็คือเสื้อชูชีพนะมาเรียนเซฟตี้เพื่อเม้นพวกนี้ก็เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำทั้งหมดนะที่เราจะใช้ตัวนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นบางตัวค่อนข้างแพงนะอย่างงานเชื่อมใต้น้ำเนี่ยบนโปเราถ้ามีงานเชื่อมใต้น้ำเนี่ยบนโปเราต้องมีห้องปรับแรงดันนะครับหนึ่งห้องสำหรับประดาน้ำที่ขึ้นมาแล้วเกิดฟองอากาศในเส้นเลือดนะต้องมีห้องปรับแรงดันต้องเอาเข้าห้องปรับแรงดันทันทีนะก่อนจะส่งโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าจากฝั่งวิ่งเข้ามากว่าจะถึงโรงพยาบาลเนี่ยเขาอาจจะอัมพาตตายได้นะเวลามีฟองอากาศเข้าในเส้นเลือดนั้นไอ้ค่าห้องปรับแรงดันเนี่ยค่อนข้างแพงนะก็ต้องคิดราคาใส่เข้าไปด้วยสัญญาณความปลอดภัยหรือว่าป้ายสัญลักษณ์หรือว่าไฟสัญญาณอะไรต่างๆต้องติดตะโป้นะครับอย่างการทำงานที่ระยองเนี่ยเราอยู่กลางทะเลก็จริงแต่ก็มีชาวประมงมีอะไรเขาวิ่งไปวิ่งมาไฟสัญญาณเราต้องมีนะโป๊ะสีมุมนะติดไฟสัญญาณเครื่องจักรทั้งหมดที่ออกไปมีไฟสัญญาณหมดนะป้ายสัญญาณมีบอกล่วงหน้าทิ้งทุ่นไว้ก่อนอย่างน้อย300เมตรนะเพื่อให้เรือเขาเลี้ยวหนีทันนะครับเรือเลี้ยวไม่ได้เหมือนรถนะมาแล้วเลี้ยวเลยไม่ได้นะครับแล้วก็ค่าเทคนิคเทคติ้งนะครับไอ้พวกนี้ก็ต้องใช้อย่างการเข้าหน้านาปตท.การเข้าหน้านาปตท.ก็ต้องมีการอบรมความปลอดภัยนะครับอบรมการใช้เคลนะครับผมลงหลายๆอย่างพวกนี้มันค่าใช้จ่ายหมดนะครับปตท.คิดตังค์นะครับไม่ฟรีนะแล้วก็ special condition อันนี้แล้วแต่สัญญานะครับว่าเขาจะให้เราทำอะไรบ้างสัญญาพิเศษของแต่ละโครงการไม่เหมือนกันนะครับพวกนี้เป็นราคาทั้งหมดที่เราต้องคิดนะครับการถอดวัสดุมาก็ใส่ค่าของค่าแรงอย่างเดียวเจ๊งนะครับการมาลีนไม่รอดนะครับเพราะนั้นราคาพวกนี้ต้องคิดทั้งหมดนะนี่เป็นจริงๆเป็นความลับบริษัทนะเรามาบอกกันคร่าวๆนะเรียบร้อยครับตอนนี้เป็นงานปตท.นะครับหลังจากเสร็จแล้วแล้วก็ตัวแพลตฟอร์มด้านบนนี่ที่เป็นหอ2ตัวนี้เราก็ทำด้วยนะครับก็ตอนนี้มันเป็นการงานเข้าไปต้องแซมนะครับเพราะว่ามันโดนเรือชนเรือตัวนี้เรือตัวที่ชนน้ำหนักประมาณ 80,000 ตันนะครับวิ่งเข้าชนตัวนี้ก่อนนะครับวิ่งเข้าชนตัวนี้แล้วฟาดตัวนี้นะพังหมดนะครับตัดตัวนี้คอนกรีตแตกกระจายนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่ผมบอกว่ามีเสากลางอยู่เนี่ยพอตัวนี้แตกปุ๊บมันไปดันเสากลางตัวนี้นะครับพอดันเสากลางตัวนี้หอสองตัวนี้เอียงนะครับคอนกรีตตัวนี้แตกนะเพราะฉะนั้นเราต้องตัดตรงนี้ต้นตัวนี้นะทั้งหมดนะอันนี้ก็ตอนเสร็จแล้วถ่ายมาให้ดูครับผมก็ตบมือครับฟังแล้วเลยไหมตบมืออันนี้เราเป็นเวลาเราตกประมาณชั่วโมงก็เกินแล้วบางทีน้องก็ไปเรียนไปปัญหาคือเดี๋ยวใครจะถามยกมือเดี๋ยว
พี่แต้มหรือน้องแต้มหรือเพื่อนแต้มเนี่ยก็จะไม่ลอยไปนะไม่ใช่ว่างไปนะก็จะเดินไม่ไปคำถามของอาจารย์คือว่าเรายังไม่เข้าประเด็นเราคืออันนี้ที่บางทีรู้สึกมันจะไกลตัวเด็กไปหน่อยเนาะเพราะว่าหนึ่งจินตนาการตามไม่ทันสองฐานความรู้ปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่มันหลายชั้นนะครับปีหนึ่งอาจจะงงนักวาดรูปดีกว่าอยากฟังผมว่าที่บอลพูดมาทั้งหมดนะครับจะมีศัพท์เทคนิคเยอะพอสมควรนะถามว่าคงจะไม่ทันหรอกนะครับน้องจะไม่ทันทีนี้อาจารย์บาจารย์คงสอนทีหลังนะศัพท์ไปเขียนยังไงเพราะว่าศัพท์ STUD ใช่ไหมเรซซิ่งอะไรทั้งหลายแหล่ที่พี่บอลพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นศัพท์เทคนิคเทอมเนาะที่อยู่ในงานวิชาชีพของใครของมันก็ไปหาฟังไปหาจดไปหาประจักษ์โจยกันนะครับว่ามันจะกดยังไงเราจะเข้าสู่อาเซียนปัญหาก็คือว่าการคิดเราอ่อนแอ